และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเลิศสุริเดชผู้แทนผู้ถูกร้องมาศาลบัดนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยแล้วครับศาลมอบหมายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก5-4วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ5 11/2567ลงวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567เคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งมาก็พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทำงานยึดมั่นโดยในอุดมการณ์ของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นทำตัวเป็นที่ขัดแย้งของทุกๆคนนะครับก็ยืนยันอีกทีครับก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญครับผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นตุลาการที่มีความรู้มีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับ